สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเบลนะครับผมหรือฟลุกนะครับกับช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากคลองตลาดนะครับผมมาทานอาหารตามสั่งครับผมมาตามรีวิวของยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก็รีวิวของนักรีวิวอาหารหลายๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเสียวหลังนะครับอยู่ที่ปากคลองตลาดนะครับเราจะมาลองสั่งอาหารกันดูว่ามันจะคุ้มค่าอย่างที่เขาบอกกันไหมเห็นเขาบอกว่าร้านนี้ให้เยอะครับยังไงบ้างวะสั่งอาหารครับเอากะเพราไก่ครับผมเอาเพิ่มไข่ดาวนะครับนี่ครับราคาเมนูหลักใช่อาหารของผมนะครับอันนี้เป็นของคนเก่าๆที่เขากินไว้ผมแค่มานั่งเฉยก็เสียงอาจเสียงพูดอาจจะเบาหรืออาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะครับ ก็ไม่พูดดังครับเกรงใจคนอื่นเขา ก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าคลิปนี้ถ้ามันได้ยินเสียงไม่ชัดจริงๆผมอาจจะไม่ได้ลงอ่ะแต่ถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็คือแปลว่ามันก็ยังพอได้ยินเสียงอยู่ผมเอาน้ำแข็งกับน้ำโคลาด้วยครับก็ดูจากสายตานะครับขนาดของร้านเล็กกว่าที่คิดนะครับนึกว่าจะเป็นร้านใหญ่ๆที่นั่งเยอะดีลบก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทำความสะอาดโต๊ะเช็ดโต๊ะให้ก็ตอนนี้ก็รออาหารครับรออย่างเดียวมาจ่ายมาเลยผมก็รอ
รอผ่านแล้วเพราะผมมีเงินเดือนไม่ได้มีแค่วันไม่มีวันผมนะไม่จะดูคุณผมนะผมต้องพูดจบทำตามที่ดีๆแล้วก็จะเจ็บว่าโอเคอาหารมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนรีวิวเดี๋ยวผมจะให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมหรืออาจจะอยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ